อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข้าวค่ะโอ้โหวันนี้สาวใต้มาถึงกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หรือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325ดังเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ใกล้จะถึงวันจักรีมาน้อมรำลึกถึงพระราชศรัทธาของพระองค์ผ่านเรื่องราวของวัดประจำรัชกาลครับจะเป็นวัดไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเชิญครับเริ่มต้นการเดินทางกันที่เขตจอมทองกันเลยนะครับวัดแรกเป็นวัดประจำรัชกาลที่3หรือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดจอมทองครับได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3และถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะไทยที่ราชทูตอังกฤษยังออกปากชมว่าเป็นวัดที่งามที่สุดในบางกอกกันเลยทีเดียวครับออกจากเขตจอมทองนั่งรถไปต่อกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่2ที่มักเรียกสั้นๆว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมทั้งส่งปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกด้วยและโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามายังวัดที่สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่1ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใต้แท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถทั้งยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้อีกด้วยครับออกจากวัดโพมาได้ไม่ไกลแถวย่านสวนสรานรมก็จะพบกับวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารหรือวัดประจำรัชกาลที่4บริเวณวัดเดิมนั้นเป็นสวนกาแฟใกล้กับพระบรมมหาราชวังเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้านายและข้าราชการทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายในได้บำเพ็ญกุศลกันได้โดยสะดวกและโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะถัดจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพียงแค่ข้ามคลองรอบกรุงมาทุกท่านก็จะพบกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่7พร้อมทั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้ายในประเทศไทยที่สร้างตามโบราณราชประเพณีของการสร้างวัดประจำรัชกาลครับมาต่อกันที่ย่านยอดนิยมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาตินั่นก็คือย่านเสาชิงช้าด้านหลังของเสาชิงช้าเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8และบริเวณพระทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศักยมุนียังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์ไว้อีกด้วยค่ะเดินทางกันต่อไปทางทิศเหนือผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9หลังจากผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของทั้งสองพระองค์ประดิษฐานณที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับความงดงามของพระอารามหลวงที่เกิดจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์งดงามจริงๆนะครับมีเรื่องราวที่อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนสะท้อนถึงพระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อพระบวรพุทธศาสนาครับน้องฟ้าน้องจ้างที่เราจะได้ศึกษานะคะ
ประวัติต่างๆนะคะของราชวงศ์จักรีแล้วนะคะเราก็ยังได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ความสนุกสนานในการที่ได้ไปไล่ๆวัดนะคะแล้ววันนี้พี่ดาวกับข้าวก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ